สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจากฎกระทรวงเว้นค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการโรงงานมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาพ.ศ. 2564อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2พ.ศ. 2562และมาตรา43วรรค2แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่3พ.ศ. 2562รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่2พ.ศ. 2562แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาข้อ2เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11/1 แล้วให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นโรงงานจำพวกที่2ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยให้ไว้ณวันที่26มกราคมพ.ศ. 2564สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ท้ายประกาศระบุว่าเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งดำเนินการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมและการดำเนินการของมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการตั้งโรงงานเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ